ครับตอนข้างหลังผมนี่ก็คือเป็นลุ่มน้ำปิงนะครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณ12องศานะครับวันนี้เนี่ยผมมาตามหานักดนตรีมือกีตาร์ท่านหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวขานว่าเขาคือจิมมี่เฮนดริกแห่งลุ่มน้ำปิงนะครับผมนั่งอยู่กับพี่ตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กวัชระเจริญพรพี่สวัสดีครับพี่ตุ๊กเล่นดนตรีที่เชียงใหม่มาถึงวันนี้ประมาณ9ปีแล้วครับ20ปีผมก็เด็กๆก็ไปติดเชิญก็ไปอยู่กรุงเทพฯชอบเชียงใหม่เพราะว่าเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีดนตรีที่แบบว่าอย่างเมื่อเราฟังบ๊อบดีแลนผมฟังนิวยังผมฟังแจนเดนเวอร์คือชุดเพลงที่รุ่นพวกเราก็ชอบกันอยู่แต่มาที่นี่มันได้เห็นคนเล่นจริงๆคือทุกคนแบบเล่นกันเอาจริงเอาจังมากแล้วเรามาเห็นปั๊บตายเลยตายผมเดินมาจากมช.เดินเข้ามาในเมืองทุกวันมาดูดนตรีคือตอนนั้นพี่มาพี่เรียนอยู่ที่มช.ใช่ครับ5โมงเย็นผมก็เดินมาละมาถึงวันนี้ก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งมาเล่นหลังจากนั้นก็อีกประมาณสัก 4-5 ปีเป็นนักศึกษาปี5ละตอนนั้นเป็นอยู่ปี5ครับปกติเขาก็เรียน4ปีพอละแต่พี่ได้ทุนพิเศษได้เรียน5ปีครับทุนนึกล้ำมากก็ตุ๊กเป็นคนที่ใช้เวลาในการเรียนหนังสือเนี่ยเรียกว่าเต็มนะครับพี่กลับเลย8ปีเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะคือตั้งแต่ที่เรารู้จักกับเขาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเด็กจริงๆเด็กคนนี้เป็นศิลปินนะฮะเป็นเด็กที่อ่านหนังสือเยอะมากอ่านวรรณกรรมต่างๆเยอะมากแล้วจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยดีมากๆด้วยเขามีความเป็นศิลปินเป็นกวีถ้าคนลองฟังทางของเขาเราจะรู้ว่าทางของเขามันจะเป็นทางที่ไม่อยู่ในกรอบท่านเลยอยู่ปี5ก็ออกมาเล่นดนตรีก็เล่นเป็นอาชีพเป็นลักษณะวันแมนบางก็คือเล่นอะคูสติกประมาณปี2223กรุงเทพสมมุติกลางวันเนี่ยแถวกรุงเทพสาวสยามเนี่ยจะมีกลางวันที่ต้องเล่นดนตรีกันกรุงเทพมันจะมีริทึมบ็อกซ์ต้องเสียเวลาเซตริทึมบ็อกซ์แต่เชียงใหม่ที่ทุกคนจะเหมือนกับมีริทึมข้างในแล้วก็เล่นกันแล้วมันผมรู้สึกถูกใจครับก็เลยอยากเล่นอย่างนั้นก็ฝึกฝนอยู่ตอนนั้นพี่เรียนเอกอะไรครับเรียนภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษและคดีวรรณคดีชอบอ่านหนังสือแต่ไม่ค่อยชอบเข้าการเรียนอ๋อครับเพราะมันรู้สึกแบบออกไปเล่นดนตรีแล้วสนุกกว่าแต่ก็ยังดีครับก็มีครูบาอาจารย์ยังตามไปสอบอยู่ให้เรียนจบจนได ทำเปเปอร์ทำอะไรนี่คือจะต้องเป็นเออร์เนสต์เฮมิงเวย์จะต้องเป็น ชาร์ลส์ดิคินส์ประมาณว่าทำกันมาเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังเย็นกลางก็ผมก็จะทำซีเซียสเรื่องบ๊อบดีแลนก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วยแล้วก็บอกเขาอยากทำบ๊อบดีแลนดิฉันบอกมันอยู่กับตัวเองเลยมันอยู่กับครูเองพวกยุคซิกซ์ปีนี่ก็เป็นยุคที่เราชอบมากเลยและเรารู้ว่าคนพวกนี้เป็นกวีทั้งนั้นบอกบ๊อบมาและคุณรู้หนังสือของบ๊อบดีแลนด้วยมาเลยคุณให้อ่านหนังสือแล้วมานั่งทำงานด้วยกันคือในภาษากวีเนี่ยผมว่าดนตรีมันมีอยู่แล้วขับเสพาใช่ไหมฮะมันก็จะมีช่วงทำนองอยู่คือเราเอาดนตรีไปรองรับใช่ไหมฮะมันมีเอื้อนมีอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะขับเสพามีอาจจะมีกลับมีระดับนั้นใช่ไหมครับบ๊อบดีแลนเองก็ได้แรงบันดาลใจจากคนนี้ก็คือดีแลนโทมัสก็เคยมีคนถามว่าวิธีการเขียนเพลงของคุณทำยังไงดีแลนเขาบอกว่า
พึ่งคุณไปฟังเพลงพื้นบ้านคุณเก็บเพลงพื้นบ้านให้ได้มากที่สุดทุกอย่างมันเป็นโฟกหมดละแม้กระทั่งเนื้อร้องคุณจำได้ไหมตอนที่ผมยังเป็นหนุ่มกระทงเนี่ยผมไปตามหาดูดีคัตทรีถึงบ้านใช่ไหมฮะพวกเราก็นั่นก็ถือว่าเป็นบิดาเพลงโฟกใช่ไหมครับคือถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นว่าพี่แอดร้องเพลงใหญ่สมางครับก็คือเป็นการพัฒนากันมาอย่างซึ่งผมก็ว่ามันสวยงามดีคือเมื่อก่อนผมก็นั่งอ่านมิสเตอร์แชมเบอรีนแมนแล้วผมก็ถ้าผมจะจำได้ไหมเนี่ยแล้วผมจะแบบว่าไม่ใช่เป็นนกเก้านกขนทองแล้วถ้าผมจะรู้สึกว่าเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ยินดีที่จะฝึกฝนคือไม่จำแต่อยากจะเข้าใจว่าเริ่มนึกถึงได้ว่าคนในยุคปี60ปี70เขาฟังเพลงกันแบบเหมือนอ่านกวีชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งแล้วมีดนตรีที่มันมารองรับคือมันสมบูรณ์ทั้งสองอย่างก็มีทั้งเสียงดนตรีทั้งท่าสัมผัสด้วยสวยงามฮะI've been on.
Stop it, stop it.